ถ้าโอ้ยเสียงเกมโคตรดังเลยไก่ถ้าพูดถึงตำนานเทพสุดสุดแล้วก็แน่นอนน้องๆต้องนึกถึงหน้าพี่ลอยขึ้นมาเป็นคนแรกเพราะพี่เนี่ยคือ number 1ของการสอนคอมโบสุดสุดละเอาตรงแล้วก็คือพี่เนี่ยสอนคอมโบสุดสุดเป็นช่วงแรกๆเลยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนไม่ค่อยมาเปิดเผยทริคกันนะและในวันนี้พี่จะมาเปิดเผยเทคนิคที่จะทำให้ทุกคนนะล่าค่าหัวขึ้น 10M ภายในประมาณ3วันเท่านั้นแหละพี่ล่าแค่3วันนะครับจนถึง 10M และพี่จะใช้เวลาประมาณวันละล้านนะประมาณ20กว่าวันมั้งแล้วก็ถึง 30M เลยนะครับคือโคตรตึงๆมากๆและในวันนี้พี่ก็จะมาเปิดเผยเทคนิคใครอยากรู้เทคนิคก็กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แค่นี้ก็พอนะครับแค่ Subscribe และแชร์เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นกดโอเคส่วนใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากซับตะไคร้ไลค์แชร์ให้พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพี่นะครับโอเคเปิดเสียงเกมได้ปึ๊บอันดับแรกเลยนะครับทุกคนต้องมีซูซุยก่อนแน่นอนว่ามันเป็นซูซุย V2 แน่นอนมันไม่ใช่ซูซุย V1 เดี๋ยวนะซูซุยมี V2 แล้วหรออันว่าซูซุย V2 ก็คือพี่เองนะครับถ้าพี่จับอันไหนมันก็คือจะเป็น V2 อันนั้นส่วนพวกงอคนอื่นที่จับมันก็ไม่ใช่ V2 V3 อะไรทั้งนั้นนะครับปัญญาอ่อนเดี๋ยวนะอันนี้ตัวอะไรนี่โอ้ยมันเอาชื่ออะไรวะของพี่ขอสังเกตดูชื่อก่อนมันใช่ตัวที่ลุมกระทืบพี่เมื่อวานในสเต็กหรือเปล่ายัดใครคาบูชายัดใส่กันหน่อยก็มาดิโอ้ยเอ้ายัดไป1ดอกเป็นไงสกิลพี่แม่นอยู่แล้วเอ้ยลาวามึงจะมาเสือกเพื่ออะไรนี่อ่ะมึงบอกไปทางนั้นนะกูยืนดูอ่ะบอกไปบอกไปตามสบายเลยไอ้โง่มึงจะมาเสือกเพื่ออะไรวะคือคนใหญ่คนโตเขาจะหนึ่งกันช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยนี่ไงเฮ้ยมึงเอาเหรอฮะกูไปละไอ้เฮ้ยมันเหมือนจะลุมนะแต่ก็ไม่ได้ลุมอ่ะเพราะมันมีคนมาเสือกอ่ะเออมึงก็เก็บมันตั้งแต่แรกก็จบนี่ไงไอ้เหี้ยมึงเอาไปดิยัดไปหนึ่งดอกโอ้ยโดนครับเป็นไงปาดสกิลไปอย่างนั้นยังโดนปาดสกิลโง่ไม่ได้เล็งเหี้ยอะไรเลยต้องวนไปอีก1ดอกไม่โดนอีกสักไป1ดอกครับดูโอ๊ยดูความแม่นดูความแม่นโอ๊ยเกือบโดนชีวิตกูนี่นะครับว่าเกือบเป็นไงพี่บอกแล้วไอ้สัสคือเมื่อวานพี่เจอตัวหนึ่งในสตรีมนะครับแม่งโคตรตึงแล้วพี่ก็เก็บมันได้อย่างนี้แหละเพียงแค่เราใจเย็นเปิดทายคีย์ให้ถูกต้องเพียงเท่านี้แล้วก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นน้องใครคนไหนที่เจอไอ้พวกแบบตัวตึงๆแบบว่าทำเชิงตึงใส่เรานะครับก็ให้ใจเย็นแล้วก็พยายามเปิดปิดทายคีย์ดีๆนะครับเพียงนี้เราก็จะชนะไอ้เฮียชนะที่คีโมเลยกูนี่ไงเป็นโอ้ยมันเปิดทายคีย์หลบเป็นไงพี่บอกแล้วมันก๊อปพี่มันก๊อปสูตรคิตตันช็อตร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเอาปลาไปสิอย่างนี้อุ้ยโดนว่ะแต่มันเปิดให้คิดหลบทันไปโดนยังไงจะเข้าไม่เข้ามันไม่กล้าเข้าไอ้เหี้ยไม่เข้าพี่เข้าเองน้องปุ้งอีกทีเดียวอีกเดียวบายบายอ้าวไอ้เหี้ยโคตรตึงพี่เล่นสุดๆตึงมากนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานก็ยังตึงเหมือนเดิมอ้อนี่ยังไม่หยุดนี่ยังมาอยู่เรื่อยๆนี่ยังหน้าด้านอยู่อะไรของนายนี่กูถอยก่อนกูว่าละมันมีสกิลนี้ไงพี่เลยกลัวถอยวันจะวันนี้แม่งเอ้ยมันจะต้อนเราเข้ามุมอย่างเดียวเลยมันเปิดให้คิดลมทัน
เฮียโคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงตึงเหรอฮะตึงเหรอตึงเหรอตึงเหรอเนี่ยปาดหน้าไปหนึ่งช็อตก็มาอุ้ยดีนะกูเปิดให้อ้าวน้อง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 แหลกน้องแหลกน้องแหลกไปละคือมันจะใช้สกิลไหนอิเล็กทริกอะแม่งโคตรน่ากลัวเลยอะตัดเคนที่หายเลยขึ้นแล้วกูเกือบโดนไอ้เหี้ยเชือดโอ้ยสกิลต่ำไปโดนเน้นๆตะกี้นี่กูว่าเจ็บบ้างละโอ้โหยยเราต้องระวังหมัดอิเล็กทริกของมันให้ดีๆนะครับน้องๆกูขึ้นละนี่ไงยังไงมึงยังไงครับมึงยังไงครับเป็นไงมึงยังไงมึงยังไงฮะมึงยาวไหมเอาไหมพี่บอกแล้วแค่เราเชิงหนากว่าแล้วก็มีแชร์ไปกว่าครึ่งมันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์แหลกโอ้เซิร์ฟเวอร์แหลกวะเซนไม่ได้แรงหรอกครับน้องหาข้ออ้างเองกูได้อัดคลิปมานี่โอเคนึกว่ามันเล่นมาตั้งนานลืมอัดนี่จบเลยนะข้ออ้างครับมันไม่ได้แหลกอะไรเลยมึงข้ออ้างเยอะโง่เฮ้ยโยโลวีสามนี่ตึงเหมือนกันนะนี่เอาตรงก็คือคอมโบเนี่ยมันก็เป็นคอมโบเก่ามากเลยนะครับทุกคนพี่คิดว่าน้องๆน่าจะรู้จักดีเลยแหละคนที่แบบว่าเล่นสวยๆมาประจำน่าจะรู้ดีเลยนะแม่งเอาทูชิตะมาจิ้มกูไอ้เหี้ยแล้วหนีขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าแม่งเอาทูชิตะมาจิ้มพี่ทุกคนก็คิดเออแล้วมันไม่กล้าขึ้นมาเลยนะป๊อตจัดได้ขอเปลี่ยนดาบนี่ไอ้เหี้ยมึงเจอกูครับซุซุย V3 ของแท้อยู่มาร้องว่ากูรันได้ไงล่ะครับรันพ่อมึงสิอุ๊ยอยู่ๆมาร้องว่าพี่รันนะครับเป็นไงกูจิ้ม3ทีจะตายหาอะไรโง่ยังไงมึงยังไงมึงยังไงมึงยังไงฮะยังไงยังไงครับอะแฮมอะแฮมตึงกว่าถ้ากับเด็บโอ้ทำไมซูซูมันแรงจังนี่ไม่ใช่ทำไมทูชิตามันแรงแท้รับไม่ได้มันก็แรงเกินสรุปคลิปนี้กูไม่เล่นแล้วนี่เอาคลิปนี้เราไม่เล่นซูซูเฮ้ยตุ๋ยตุ๋ยโดนตุ๋ยโดนตุ๋ยวิ่ง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 ทุกคนสังเกตดูเทคนิคนี้ตั้งแต่พี่เล่นมาวันนี้พี่ยังไม่แพ้เลยช่วงนี้พี่เอาง่ายคือพี่วอร์มเยอะนะครับแล้วกูเสียบแล้วกูดูดมาอีกบายบายปืนพิษก็เท่านั้นนะปืนพิษอ่ะฮัลโหลเอาลุมถอยละจะลุมทำไมล่ะฮะก็ทูชิตะคือกูครับไอ้น้องอย่าทะลึ่งบ้องเข้าใจไหม
จิ้มแม่งโอ๊ยกูถอยว่ะไอ้เหี้ยมันจะล้มเทพเจ้าโทชิตะได้ไงนี่มันล้มไม่ได้กูถอยละสรุปตะกี้นี่คือมันจะลุมพี่นะครับทุกคนเหมือนว่ามันมากับไก่อีก1ตัวมันจะลุมพี่ไม่เป็นไรพี่ออกมาละกูรอดเฉยเหี้ยแล้วสรุปคลิปนี้กูไม่เล่นอะไรนี่อ๋อคลิปนี้เรามาเล่นคอมโบโทชิตะซูซูสิไม่แบบคลิปนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิมินอันเลยนะครับเหมือนเอาดาบซุยกับทูชิตามาเล่นเฉยๆนะครับเอาง่ายๆคือมาโชว์ฝีมือนั่นแหละแค่จะบอกว่าช่วงนี้พี่ตึงขึ้นนิดนึงนะครับไม่นิดตึงขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์สุดกับนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้พี่จะกลับมาเล่นแบบจริงจังละแล้วเจอกัน